นี้ล่ะไม่อยากลงแล้วไม่อยากจะพูดเลยว่าจะต้องร้องเพลงสุดท้ายแล้วค่ะนะคะเขาบอกว่าเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปไวเสมอนะคะก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้ใครที่ติดกันนะคะก็สามารถนะคะติดตามผลงานหรือว่าไปเจอกันที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตได้นะคะสามารถเข้าไป